สี่สิ่งนี้ทำให้รักคนาราศีกันมีโชคลาภปังสุดในปีนี้ต้องทำเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับ อีพีนี้นะครับเป็นคิวของคุณที่มานําเวลาเกิดครับไปผูกดวงลัคนาสถิตกันนะครับจะแม่นมากครับแต่ถ้าจําเวลาเกิดไม่ได้ครับเกิดในช่วงราศีกันก็มาฟังได้ดีเช่นเดียวกันครับจะเห็นเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีดาวอีก4ดวงนะครับไปสถิตอยู่ในภพลาภะนั่นเองนะครับทําให้เหมือนกับ4เรื่องที่จะเกิดขึ้นเหมือนตอนต้นคลิปที่บอกไปนั่นเองนะครับและภพลาภานะครับไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคอย่างเดียวเท่านั้นยังหมายถึงการประสบความสําเร็จได้รับความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง ชชยชนะได้พบสิ่งดีๆได้โบนัสได้อะไรดีๆอีกมากมายนะครับแล้วมาดูกันครับว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับดาวอังคารเด่นครับเพราะดาวอังคารไปสถิตพบลาภัอยู่แล้วในตอนนี้นะครับแล้วจะอยู่ไปถึงวันที่20กรกฎาเลยนะครับก็ร่วมๆ2เดือนเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยครับกล้าแข็งขยันให้่ายอังคารครับอังคารเด่นแปลว่าถ้าเราก้าหาญขยันสู้ลุยเห็นไหมครับ รับรองครับจะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จความอดุดมสมบูรณ์ตามที่บอกไปนะครับและดาวองคาเนี่ยยังมาจากเรือนสหัชชะและเรือนมอรณะด้วยนะครับก็แปลว่าอะไรครับต้องเดินทางเกี่ยวกับต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศดีนะครับหรือเกี่ยวกับของเก่าอ่าพระมรณะหมายถึงของเก่าของมือสองก็ได้นะครับหรือฝากเพื่อนสหัชชะหมายถึงเพื่อนอฝากเพื่อนซื้อ,อก็มีเกณน,นะครับจะได้โชคได้ลาบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ เห็นไหมครับแล้วที่สําคัญนะอังคารคืออะไรต้องออกแรงต้องเหนื่อยต้องสู้เห็นไหมผมก็เลยบอกว่างานใช้แรงจะสําเร็จจะได้รับชัยชนะได้รับคอมมิชชั่นได้หมดเลยเห็นไหมครับถ้าใครทํางานแล้วมันต้องลงแรงต้องเหนื่อยเนี่ยยินดีด้วยนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีของคุณแล้วนะครับลุยทําให้เต็มที่เลยนะครับแล้วใครเป็นมีศัตรูครับก็จะแพ้พ่ได้อีกนะแต่อย่างที่บอกแหะครับด้วยดาวอังคารเป็นนิดเห็นไหมครับแล้วเป็นเรงกับดาวเสาร์เนี่ยผมก็มองว่ามีมุมจะต้องซิกแซก ต้องแก้ปัญหาอาจจะเจอโจทย์ยากหน่อยนะครับแต่ก็จะผ่านได้ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสเราอ่ะจะอยู่ในเรือนอรินะแต่ก็พักองศายาวเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าอุ้ยดาวพฤหัสอยู่ในมุมอับทาอะไรไปไม่ได้แน่นอนติดขัดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเราจะต้องบุกเบิกบูสู้ลุยตามที่บอกไปเนี่ยจะได้สําเร็จได้ชัยชนะได้โชคได้ลาบนะครับถ้าเป็นเสี่ยงโชคก็ต้องซิกแซกด้วยนะเช่นกับหน้ากักบหลังอะไรประมาณนี้หรือ เสี่ยงกับต่างสิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เพราะมาจากเรือนมอรณนะไงครับเห็นไหมครับตรงนี้ผมก็บอกไปแล้วครับก็ลองดูได้เลยนะครับตรงนี้แนะนําจะได้แน่นอนขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับตรงนี้ยังไม่หมดครับเรื่องที่สองครับดาวศุกร์จะมาแล้วครับวันที่ยี่บห้ามิถุนาปลายเดือนนี้นะครับอยู่ถึงยี่สิบกรกฎาเลยนะครับเท่าๆกันเลยนะอ่า ดาวสุขดาวแห่งความสุขอุดมสมบูรณ์นะครับต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเข้าไว้นะครับมีเงินเข้าแน่นอนครับตรงนี้ถ้างหงุดหงิดขึ้นมานะตื่นเช้ามาหรือทําตัวให้หงุดหงิดนะบอกเลยเงินจะไม่มานะครับแต่ถ้าอารมณ์ดีมาแน่ๆครับและที่สําคัญดาวสุขได้ตําแหน่งราชาโชคโอ้โหดีสุดข,ของปีนี้เลยก็ได้นะราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเห็นไหมครับโอ้โห เสี่ยงก็เสี่ยงกับผู้ชายได้เลยนะครับมีมุมจะได้โชคเพราะอยู่ในภพลาภาะหรือลงมือทําเงินเป็นลาาแปลว่าเนี่ยได้โบนัสได้คอมมิชชั่นลงมือทําขายได้เจรจาได้ได้หมดเลยถ้าจะเสี่ยงโชคก็เอาเลขที่เราชอบนะครับไปสังเกตดีๆนะครับว่าดาวอังคารกับดาวศุกร์เป็น้วเป็นคู่มิตรกันศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเวลาได้เนี่ยได้ไม่น้อยนะได้เยอะนะครับเนี่ยคู่มิตรคือมาเสริม แต่ก็โอเคแหละเล่นกระดาวเสาอยังไงก็ต้องอึดถึกทนบ้างต้องอดทนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็บริการให้ดีมีเฮมีเงินครับก็อยู่ในบ้านดาจันเนี่ยครับอ่าวันนั้นต้องมีการเซอร์วิสบริการด้วยนะบางคนก็จะได้ทิปเยอะอ่าเห็นมาบอกแล้วเซอร์วิสบริการเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเนี่ยได้เงินได้ทองอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เลยบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์บางคนก็มีเสน,เน่ห์เรื่องความรุงความรักกุ๊กกิ๊กอะไรเข้ามาด้วยก็ได้แล้วที่สำคัญมีลาบปาก อิ่มจังตังอยู่ครบครับนี่เห็นไหมก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องที่3ครับดาวอาทิตย์เด่นครับ17กรกฎาคมไปแล้วถึง17เดือนสิงหาเลยครับ1เดือนเต็มๆตรงนั้นนะครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงได้ตําแหน่งมหาจักรอีกแล้วนะครับโอ้โหต่อสู้แข่งขันลุยได้เลยอาทิตย์มาจากเรือนวินาศต่างประเทศของมือสองมีโชคแบบลับๆนี่แล้วเราจะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีกิจยศมีบารมีเพิ่มขึ้นด้วยเห็นไห โอ้โหเป็นจังหวัดที่ดีมากๆเลยนะครับตรงนี้และดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ก็เป็นคู่สมพลกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าลงมือลงแรงเกิดเงินเกิดทองเกิดทรัพย์อย่างมากมายพะพะชาวระศิกันไม่ต้องไปกลัวนะครับจังหวะนี้มันจะเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสให้พลาดไปครับในสองเดือนนี้นะเลยทําคลิปนี้มาเพื่อตอกย้ําให้ลัคนาการโฟกัสได้เลยนะครับว่าฉันจะต้อง ได้ดีใน2เดือนนี้นะพบลาภเป็นภพที่ดีมากๆเลยนะครับและสุดท้ายครับดาวพุธเด่นครับวันที่ยี่สิบกรกฎาคมไปแล้วครับอยู่วันงีห้าสิงหาคมครับเจราจาออนไลน์ปากพารวยเนี่ยได้หมดแล้วก็พุธก็เจราจาอ่อนหวานอยู่แล้วไงเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องพูดต้องเจราจาต้องสื่อสารต้องไลฟ์สดทําทุกอย่างนะครับจังหวะนี้นะดาวพุธมาจะเรือนกรรมะกรรมะลาภหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเอาก็ได้อีกอะ่ะตัวเองเป็นลาภะแปลว่าตัวเองก็ ทำอะไรก็เกิดลาภผลลาภผลเกิดจากตัวเองอะ่ะก็ลุยเล,ยเลยดีครับลงมือทํานําความสําเร็จอย่างแน่นอนเลขกัเลขตัวเราอะ่ะอายุเราวันเกิดเราลดลดเราเลขที่เราชอบนะหรือจะซื้อที่ทํางานก็ได้พระกรรมะลาภะบอกเลยว่าถ้าทำเต็มที่ดีแน่นอนเนี่ยมันมันจะยาไปถึงนู่นเนี่ยกลางเดือนสิงหาโน่นนะครับเนี่ยนีเพิ่งจะมิถุนาเห็นไหมกรกฎาคมสิงหาเนี่ยโคตรลับตรงเนี้ยจากดวงดาวฟากฟ้าส่งมาให้เราแล้วนะครับถ้าเรารู้เนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะ ประสบความสําเร็จรับชัยชนะมีโชคมีลาบอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าทําฟังแล้วนะครับถูกใจอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะครับกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับเพราะอะไรครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนบอกจังหวะที่ดีก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนนี่ครับเพราะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับตรงนี้ และนี่คือดวงดาวที่ได้มาตรฐานนะครับคุณก็จะรับสิ่งดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าดวงดาวเราได้มาตรฐานหรือไม่ครับก็ต้องมาตรวจดวงชะตากันนะครับแล้วต้องทําอย่างไรดูลรวได้อะไรบ้างตามนี้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR ว o d e คตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไนด์เกรเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอ n ไลน์แอสสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จแล้ ล่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิดถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้น แม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสันกริงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา